เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นสาวสวยเลยเป็นดาว TikTok ด้วยนะหลายคนเข้าไปติดตามเธอทำเซอร์ไพรส์ฮะเซอร์ไพรส์วันเกิดร้อนหลังให้กับแม่บ้านที่รักมากอยู่กันมาตั้ง5ปีเธอเคารพเหมือนแม่คนที่2ฮะเซอร์ไพรส์แบบไหนบอกเลยว่าโบนัสย้อนหลังรับไปแบบจุกๆครับทุกคนนี่คือณพงษ์แม่บ้านของเราเองนางเป็นแม่บ้านที่น่ารักมากทำอาหารให้เรากินอร่อยๆทุกวันและนางทำได้ทุกเมนูไทยอีสานเหนือใต้หรือฝรั่งเศสก็ยังได้ส่วนพัดลมตัวนี้คอมันหักนางก็ซ่อมให้ได้ส่วนเก้าอี้ตัวนี้ราคา 8,000 บาทตอนแรกมันพังแล้วนางก็ยังซ่อมให้อีกและไม่ว่าเราจะปาร์ตี้ไหนยังไงบ้านลุกยังไงตื่นเช้ามาคือบ้านสะอาดเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและวันนี้เราตั้งใจเซอร์ไพรส์เป็นการจัดวันเกิดย้อนหลังและให้โบนัสย้อนหลัง5ปีซึ่งเป็นเงิน 100,000 บาทต่อเงินเท่านี้ไม่มากไปเลยสำหรับการที่นางดูแลทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวและนางรักเราจริงเหมือนลูกแท้ๆและช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงเซอร์ไพรส์เงินจ้าแล้วก็เคนางก็ปลื้มปริ่มเราก็ปลื้มปริ่มก็ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณสำหรับทุกอย่างรักนานะคะโอ้เซอร์ไพรส์วันเกิดฮะเซอร์ไพรส์วันเกิดของแม่บ้านด้วยการจัดโบนัสย้อนหลัง5ปีจุกๆ 100,000 บาทบางคนบอกเลยคุณแนตตี้เจ้าของคลิปชื่อคุณแนตตี้นะรับแม่บ้านเพิ่มไหมจ๊ะเดี๋ยวจะรักอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีเลยแต่ว่าดูจากสิ่งที่แม่บ้านเนี่ยคือณพงษ์ใช่ไหมทำให้กับคุณแนตตี้แล้วเป็นทุกอย่างให้จริงๆซ่อมเก้าอี้ซ่อมพัดลมทำกับข้าวอาหารไทยอาหารอีสานอาหารฝรั่งเศสก็ทำให้ได้แล้วคุณแนตตี้บอกว่ามีความผูกพันมากณพงษ์ก็รักคุณแนตตี้เนี่ยเหมือนลูกคนหนึ่งส่วนคุณแนตตี้รักณพงษ์เหมือนเป็นคุณแม่คนที่สองนะฮะความผูกพันที่เกิดขึ้นอยากจะขอบคุณ5ปีที่ดูแลมาก็เลยจัดโบนัสย้อนหลังให้แบบนี้ชาวเน็ตเข้าไปชื่นชมแม้ไม่ใช่คนในสายเลือดเดียวกันในครอบครัวแต่เขาผูกพันเขารักกันแบบนี้หลายคนก็ชื่นชมไปนะครับคุณผู้ชมถึงความรักที่ทั้งคู่เนี่ยมีให้กันฮะไปเที่ยวด้วยกันยังได้เลยเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งช่างแถมยังเนี๊ยบทำความสะอาดปิ้งอีกต่างหากแล้วแม่บ้านอย่างนี้ใครมีนี่บอกเลยว่าแต้มบุญต้องสูงเก้าอี้ได้ด้วยซ่อมพัดลมได้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ